ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในไทยหรือทำงานในไทยต้องการขอวีซ่าไปต่างประเทศจะต้องเตรียมเอกสารอะไรเพิ่มบ้างถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวีซา่าสามารถดูได้ใน go.noGuide.com/visa ok ดูตามหน้าจอหรือว่าดูลิงก์ใต้วิดีโออันนี้คือหมายถึงว่าชาวต่างชาตินะครับที่อยู่ในไทยอย่างเช่นเพื่อนๆอ,อาจจะเป็นคนประเทศเพื่อนบ้านจะมาจากลาวกัมพูชาหรือ ประเทศอื่นๆแล้วตอนนี้อยู่ในไทยแล้วต้องการจะขอวีซ่าไปต่างประเทศอย่างเช่นไปยุโรปไปอเมริกาออสเตรเลียหรืออื่นๆสามารถทําได้ไหมคือขอในไทยเนี่ยแหละเพราะว่าบางทีประเทศตัวเองอาจจะไม่ได้มีสถานทูตของประเทศที่เราอยากจะไปหรือถึงมีก็ต้องเดินทางกลับใช่ไหมก็อาจจะไม่มีเวลาหรือเสียเวลาอ่าสรุปก่อนเลยคือเราสามารถขอวีซ่าได้เหมือนกับที่คนไทยทําแต่ว่าแต่ว่า เราจะต้องอยู่ในฐานะที่อยู่ไทยระยะยาวเท่านั้นถึงจะสามารถขอวีซ่าไปต่างประเทศจากที่ประเทศไทยได้นะอย่างสมมติเราจะขอวีซ่าเชงเก้นไปยุโรปอ่าเราจะต้องมีหลักฐานโชว์กับทางสถานทูตว่าเราสามารถอยู่ในไทยได้ในระยะยาวถ้าเรามาด้วยแค่วีซ่าท่องเที่ยวหรือฟรีวีซ่าที่อยู่ไทยได้30วันนั้นไม่สามารถขอวีซ่าในไทยได้นะอันนี้หมายถึงวีซ่าไปต่างประเทศนะไม่ใช่ขอวีซ่าไทยนะต้องทําความเข้าใจตรงกัน ฉะนั้นหลักฐานที่ว่าเราสามารถอยู่ในไทยได้ในระยะยาวเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือวีซ่านอนอิมิเกแรนของไทยเนี่ยนะนอนอิมิเกรนท์ type o นอนอิมิเก a รนท์ type b หรืออื่นๆ n o น i ะนอนอิมิกรนท์นะ non mm type o ก็ถ้าเรามีวีซ่านี้ก็คงรู้อยู่แล้วมาในฐานะของแต่งงานหรือเป็นลูกหรือพ่อแม่ของชาวไทยหรืออื่นๆที่เป็น type o นอนอิมิเก a รนท์ type b ก็คือส่วนใหญ่น่าจะเป็นข้าวขายนี้ก็คือมาทํางาน มีใบอนุญาตทํางานอ่าก็มักจะมาคู่กันถ้านอนอิมิเกนไทยบีคือนอน B ก็ต้องมี work permit หรือมีใบอนุญาตทํางานของไทยและและอีกอันนึงนอกจากวีซ่าระยะยาวแล้วก็คือจะต้องโชว์หลักฐานว่าเราจะต้องกลับมาแน่นอนก็คือต้องทำ re-entry มาด้วยก็คือให้ครอบคลุมกับระยะเวลาที่จะไปของไทยก็เรียกว่า re-entry permit ก็คือแบบนี้เอามีคลิปนี้อยู่ วิธีขอกลับเข้าไทยรีเอนทรีเพอร์มิโดยไม่ต้องขอทําวีซ่าใหม่เดี๋ยวจะลงลิงก์เอาไว้สรุปสรุปก็คือขอวีซ่าได้เหมือนกับคนไทยแต่ว่าจะต้องโชว์หลักฐานเพิ่มเติมก็คือหลักฐานว่าเราสามารถอยู่ในไทยได้ในระยะยาวนะก็จะเป็นวีซา่านอนอิมิเกแรนต์นอนโอนอนบีทั้งหลายควบคู่ไปกับถ้ากรณีทํางานก็คือใบอนุญาตทําทงานแล้วถ้ามีอื่นๆอ,อย่างเช่นไปสําคัญแสดงถิ่นที่อยู่ อะไรก็ยื่นไปด้วยโชว์ว่าเราสามารถอยู่ในไทยได้ในระยะยาวจริงๆแล้วก็เพิ่มเติมก็คือ re-entry permit ว่าจะต้องกลับมาไทยแน่นอนก็คือมันเหมือนกับเราหยุดเวลาวีซ่าของเราไว้ก่อนคือทำ re-entry เนี่ยพอออกไปปุ๊บก็คือวีซ่าของเราหยุดไว้เสร็จแล้วเรากลับเข้ามาใหม่ก็คือวีซ่าไทยของเราก็เดินต่อยังไงรายละเอียดของ re-entry permit ก็ไปดูในคลิปนั้น อันนี้คือการสรุปแล้วว่าเราต้องโชว์หลักฐานที่โชว์ว่าเราสามารถอยู่ในไทยได้ในระยะยาวบวกกับ r e e n t r y อ่าต่อไปก็คือจะเป็นอีเมลที่ออบได้สอบถามกับสถานทูตคือต่อไปจะเป็นการโชว์หลักฐานเฉยๆเราสรุปไปแล้วนะถ้าเกิดใครยังสนใจก็ดูต่อไปอ่าก็อันนี้ของสูรับยื่นวีซ่าของประเทศเยอรมน,นีเขาก็บอกว่าชาวต่างชาติที่ต้องการสมัครวีซ่าไปเยอรมน,นีจะต้องพำนักอยู่ในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายถือวีซ่าพำนักระยะยาวคืออย่างที่บอกอะ่ะ มาฟรีวีซ่าหรือวีซ่าท่องเที่ยวเฉยๆไม่เกี่ยวต้องเป็นวีซ่าระยะยาวอย่างเช่น non o non b non ed สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้อันนี้คือบอกแค่สั้นๆแต่ก็มีเอกสารเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยตามที่พูดไปแล้วอันนี้อีกเจ้าหนึ่งก็คือของสวีเดนก็พูดคล้ายๆกันกรณีที่ผู้ร้องขอวีซ่า non o non b หมายถึงว่ามีวีซ่าอันใดอันนึงใน2อ,อันนี้ จะต้องยื่นใบอนุญาตทำงาน work permit คงเป็นกรณีของ non b ee, คือกรณีคนที่มาทำงานนั่นแหละแล้วแนบหน้าที่มีระบุ re entry มาพร้อมกับเอกสารประกอบคำร้องการพิจารณาก็คือส่งเอกสารขอวีซ่าตามปกติตามรายการที่เขาบอกเสร็จแล้วก็แนบเพิ่มเติมคือวีซ่าระยะยาวตรงนี้แล้วก็ถ้ากรณีทำงานก็มี work permit แล้วก็ทุกคนก็ต้องมีทำ re entry permit ที่ไปทำกับตอ m o อ,อมอที่อยู่ใกล้ที่พักของเราแนบมาด้วย อันนั้นคืออีเมลแต่ว่าอันนี้คือรายการเอกสารมาดูว่าหลายๆประเทศเขามีระบุไว้อย่างไงบ้างกรณีของคนที่เป็นผู้สมัครแต่ว่าไม่ได้เป็นสัญชาติไทยก็คือเขาไม่ได้จํากัดประเทศจะเป็นประเทศไหนก็ได้แต่ว่าตอนนี้อยู่ในไทยแล้วก็มีหลักฐานการอยู่ในไทยระยะยาวส่วนมากจะเป็นวีซ่านอนอิมิเกเรนต์ตรงนี้รายการเอกสารของประเทศเบลเยียมก็บอกว่าคือคือมันจริงๆมันคล้ายๆกันหมดนั่นแหละ แต่ว่าเขาจะบอกละเอียดไม่ละเอียดก็แล้วแต่แต่ละประเทศอ่าอย่างอันนี้ก็เป็น Copy ของ r e s i d e n t ์เพอร์มของไทยหรือ Non Immigrant v i s ่าของไทยซึ่งมีอายุเหลืออย่างน้อย3เดือนหลังจากที่จบการเดินทางไม่ใช่ว่า3เดือนก่อนเดินทาง3เดือนหลังจบการเดินทางหรือจะเป็น Certificate of Alien น่าจะเป็นใบสำคัญแสดงถิ่นที่อยู่นั่นแหละ ถ้าเป็นว่าทุกคน,นาน่าจะมีวีซ่านอนอิมิเกแรนต์อยู่แล้วก็คงต้องเป็นอันนั้นส่วนอื่นๆก็จะเป็นเอกสารประกอบแล้วก็อ่ันนี้บอกชัดเจน Re-Entry v วีซ for thailand ก็คือ Re-Entry Permit นั่นแหละที่ครอบคลุมอย่างน้อย3เดือนเลยหลังจากที่จบแผนการเดินทางส่วนอันนี้ของประเทศเยอรมน,นีก็บอกว่าสำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยใบอนุญาตทำงานฉบับจริงและสำเนาถ้ามีถ้ามีก็คือกรณีมาทำงาน ก็จะต้องมีใบอนุญาตทําง,งานแล้วก็นี่ทุกคนต้องมีอยู่แล้วตราประทับอนุญาตให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย re-entry stamp จากสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและต้องมีอายุเหลืออยู่หลังจากเดินทางกลับมาจากกลุ่มเชงเก้นอันนี้เอาเป็นอันสุดท้ายอันนี้ของอิตาลีก็คล้ายๆกันก็คือตัวจริงและสำเนาของ work permit อ่าก็คือกรณีทำง,งานแล้วก็ re-entry stamp จาก อ่าตอมอไทยจะต้องครอบคลุมจนกระทั่งหลังจากวันที่กลับมาจากประเทศในกลุ่มเชงเก้นครับสรุปทุดท้ายก็คือว่าเราก็สามารถมาขอวีซ่าไปต่างประเทศจากในไทยได้ไม่ว่าเราจะเป็นคนชาติไหนก็ตามเพียงแต่ว่าเราจะต้องมีหลักฐานการที่เราสามารถอยู่ในไทยได้ในระยะยาวส่วนมากมักจะเป็นวีซ่านอนอิมิเกเรนต์ไทป์โอหรือไทป์บีทั้งหลายถ้ากรณีทํางานก็เพิ่มใบอนุญ,ญาตทํางานคือเวิร์กเพอร์มิทไปด้วยแล้วก็ต้องมีรีเอนทรีสเต็ หรือ r n t n t r y Permit ที่ไปติดต่อขอทำที่กับทางตอมอไทยที่อยู่ใกล้ที่พักของเราครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวีซ่าก็ดูได้ใน g o n o g u i d e c o m v i s a ตามหน้าจอหรือดูลิงก์ใต้วิดีโอและถ้ามีคำถามเกี่ยวกับการขอวีซ่าก็โพสต์ที่คอมเมนต์ได้เลยวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ